การชัตดาวกรุงเทพของกลุ่มกปศนะครับทำให้สุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำกปศรวม39คนถูกฟ้องในความผิด9ข้อหาคือร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานกระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีการอื่นใดทำให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักรอั้งยี่ซ่องโจรหมวดสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไป hey. ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งผลการตัดสินมีทั้งจำคุกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยกฟ้องและรอลงอาญาครับต่อไปอ่ะตอนที่วันที่เขาต้องเดินไปที่ศาลอ่ะป้าสองคนป้าสองคนร้องห่มร้องไห้ถ้าทำดีแล้วมันเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีใครทำความดีเลยถ้าเกิดว่าทำความดีแล้วต้องมาโดนอะไรอย่างนี้ต่อไปก็ให้โจรมันปกครองบ้านเมืองไปเลย